สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลิจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับตัวล้างเครื่องสำอางตัวใหม่ค่ะตัวนี้นี่กำลังฮอตฮิตกันเลยในหมู่บิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์คนไทยทั้งหลายนะคะเขาเคลมเอาไว้ว่าเป็นตัวที่จะทำความสะอาดเครื่องสำอางได้รวดเร็วแล้วก็หมดจดภายในขั้นตอนเดียวเดี๋ยววันนี้สลิจะมาทำให้ดูกันด้วยนะคะว่ามันจะจริงอย่างที่เขาเคลมกันไว้ไหมนะคะตัวที่สลิพูดถึงนั่นก็คือตัวนี้นะคะจากนูโตรจีน่าค่ะ Deep Clean Hydrating Cleansing Oil to Foam ตัวนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีด้วยนะคะออยทูโฟมสิ่งที่เราเคยใช้แล้วก็เคยชินนั่นก็คือออยทูมิลใช่ไหมเวลาที่เราล้างหน้าไปแล้วพอมันโดนน้ำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ำนมใช่ไหมคะซัลลี่เคยใช้พวกนั้นเหมือนกันซัลลี่ไม่ค่อยชอบผลิตภัณฑ์แบบนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าซัลลี่รู้สึกว่าเวลาที่เราล้างไปเนี่ยเวลาที่มันเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ำนมเนี่ยมันหยดติ๊งติ๊งแล้วมันเลอะเทอะอ่างล้างหน้าไปหมดเลยตัวที่ซัลลี่ชอบใช้นั่นก็คือตัวบาล์มเพราะว่าเวลาที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมันไม่หยดเลอะเทอะนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ Oil to Foam นะคะสูตรที่สลีเลือกมาเนี่ยเป็นสูตรสีเขียวก็คือสูตร Hydrating ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นกลับเข้าไปให้กับผิวของเราหลายๆคนคงจะรู้ว่าสลีเนี่ยมีปัญหามากเลยเวลาที่ใช้โฟมล้างหน้ายี่ห้ออื่นๆที่เคยใช้มาเนี่ยพอล้างไปเสร็จยิ่งโดยเฉพาะตัวที่มันมีโฟมหนาๆโฟมเยอะๆเนี่ยบางคนอาจจะชอบแต่สลีไม่ชอบเพราะว่าเวลาที่ล้างพวกนั้นไปแล้วเนี่ยผิวหน้ามันจะแบบแห้งอ่ะเวลาลูบไปเนี่ยมันจะแบบอืดแล้วสลีแบบไม่ชอบความรู้สึกนั้นเลยสลีชอบโฟมล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้าที่มันล้างเสร็จแล้วมันให้บาลานซ์ที่ดีกับผิวหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวสลีจะไปล้างให้ดูล้างเครื่องสำอางออกให้ดูว่ามันเป็นยังไงล้างออกได้จริงแล้วก็รวดเร็วอย่างที่เขาเคลมกันไหมค่ะมาดูลักษณะของผลิตภัณฑ์กันก่อนเนอะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆปั๊มผลิตภัณฑ์ออกไปเนี่ยมันก็จะมีตัวดันผลิตภัณฑ์ออกไปลักษณะแบบนี้ดันขึ้นไปนะคะแล้วก็เวลาที่จะใช้เนี่ยก็จะบีบออกมาลักษณะแบบนี้นะคะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เวลาที่บีบออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อออยเจลนุ่มๆค่ะเนียนดีมากๆเลยหลังจากที่มันโดนน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฟองลักษณะแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เป็นโฟมฟองนุ่มๆยิ่งถ้าเกิดว่าเราถูวนๆไปลักษณะแบบนี้นะคะโฟมฟองที่ได้มันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะนุ่มขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างหน้ากันจริงๆจังๆเลยนะคะสลี่จะบีบผลิตภัณฑ์ลงมาบนฝ่ามือสักประมาณ 3-4 ปั๊มนะคะแล้วก็จะเริ่มจากนั้นจะเริ่มวนเลยนะคะซัลลี่เริ่มตั้งแต่ตอนหน้าแห้งๆนี่แหละนะแล้วก็วนผลิตภัณฑ์ลงไปสูตรนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะไม่เยอะจนเกินไปนะไม่ใช่ว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมฟุ้งมาเลยไม่ใช่ซึ่งสลี่ค่อนข้างจะชอบนะคะเวลาใช้มันผ่อนคลายแล้วก็ที่สำคัญคนผิวแพ้ง่ายแบบสลี่เนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ระคายเคืองสลี่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้มาประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเกือบ2อาทิตย์ได้แล้วค่ะและตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็ยังไม่มีสิวอุดตันเหอขึ้นมานะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามันล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางได้ค่อนข้างดีทีเดียวตอนนวดเนี่ยเพื่อนๆก็ถือโอกาสนวดกระตุ้นเส้นเลือดบนผิวหน้าเลยกระตุ้นการไหลเวียนเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวซัลลี่จะพรมน้ำเห็นไหมมันมีแบบว่าเครื่องสำอางหลุดออกมาเลยเดี๋ยวซัลลี่จะแบบพรมน้ำไปที่บนผิวหน้านะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นโฟมฟองแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะซัลลี่ปั๊มผลิตภัณฑ์เพิ่มนะคะแล้วก็จะลงที่ตาละก็จะใช้นิ้วนวดเบาๆไม่ได้ลงน้ำหนักมือมากนะคะแค่แบบเบาๆให้เหมือนแบบมาสคาร่ามันค่อยๆหลุดออกมา
ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะผิวหน้ามันก็จะแบบคือไม่แห้งอ่ะมีความชุ่มชื้นนะแล้วก็ในส่วนของมาสคาร่าก็ยังมีติดหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะอย่างที่ทุกคนคาดเดาได้นั่นแหละสลี่คิดว่าพอมาสคาร่าสลี่ใช้แบบกันน้ำแล้วก็ปัดแบบ3รอบผิวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเครื่องสำอางก็จะหลุดออกไปหมดแล้วแหละนะคะจะมีมาสคาร่าหลงเหลืออยู่นิดนึงสลี่มีแผ่นสำลีชุบไมสลาวอเตอร์อยู่นะคะก็คือตัวน้ำเช็ดหน้าน้ำเช็ดทำความสะอาดหน้านั่นเองสลี่จะลองเช็ดให้ดูเพราะไอ้ไมสลาวอเตอร์เนี่ยมันจะดูดเครื่องสำอางที่ตกค้างอยู่บนผิวหนังของเราแล้วก็โชว์ออกมาเลยว่ามันมีไหมนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสะอาดอยู่นะเท่าที่เพื่อนๆเห็นนะเห็นไหมเห็นกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับการล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จาก Neutrogena นะคะออยล์ทูโฟมตัวนี้ถ้าให้สรุปความดีงามของเขานะอย่างแรกที่ซารี่รู้สึกได้ก็คือมันรวดเร็วนะคะมันทำความสะอาดเครื่องสำอางได้ค่อนข้างจะรวดเร็วในขั้นตอนเดียวอย่างที่เขาเคลมเอาไว้ก็คือเราไม่ต้องไปใช้สำลีหรือว่าเราไม่ต้องล้างหน้าต่ออีกหนึ่งรอบนะถ้าเกิดว่าซารี่ใช้พวกบาล์มทำความสะอาดหน้าหรือว่าใช้พวกออยล์ทูมิลตัวอื่นๆที่เคยใช้เนี่ยซารี่จะต้องตบทับด้วยโฟมหรือเจลล้างหน้ายี่ห้ออื่นๆเสมอเลยเพราะว่าไอ้ตัวบาล์มทำความสะอาดหน้าหรือไม่ก็ออยล์ล้างหน้าตัวอื่นๆที่ซารี่เคยใช้มันจะค่อนข้างทิ้งความมันไว้บนผิวหลังจากที่ล้างเสร็จใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอล้างไปเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวมันสะอาดมีบาลานซ์ของผิวหน้าค่อนข้างดีไม่ตึงจนเกินไปไม่แห้งจนเกินไปซารี่รู้สึกว่าเวลาใช้เจ้าตัวนี้แล้วเราสามารถลงสกินแคร์ได้เลยหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงหลายๆคนคงจะรู้ว่าซารี่ใช้เครื่องทำความสะอาดหน้าอยู่บ่อยๆนะคะเวลาที่ใช้เจ้าตัวนี้เสร็จหลังจากที่เขาเปลี่ยนเป็นโฟมฟองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องทำความสะอาดหน้าควบคู่กันไปได้ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้นะคะแต่ว่าตอนที่ซารี่ลองซารี่ใช้เจ้าตัวนี้เดี่ยวๆแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องใช้เครื่องทำความสะอาดหน้ามาซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ควบคู่กันก็คือตัวนี้ใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์แยกซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการประหยัดทั้งเงินแล้วก็ประหยัดทั้งเวลานะคะทีนี้ในส่วนของ eye make up เนี่ยซารี่เชื่อว่าหลายๆคนต้องใช้แยกอยู่แล้วใช้ eye makeup remover แยกอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางอะไรไม่ว่าจะเป็นบาล์มทำความสะอาดหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆซารี่ว่าหลายๆคนทุกบ้านก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ล้าง eye makeup remover แยกต่างหากอยู่แล้วในวันที่ซารี่ปัดมาสคาร่าบางๆซารี่ลองใช้เจ้าตัวนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคล้างออกหมดไม่จำเป็นจะต้องใช้ eye makeup remover แยกต่างหากแต่ว่าวันไหนที่ซารี่ปัดมาสคาร่า3รอบขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการวนทำความสะอาดตัวมาสคาร่าออกสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่อยากวนนานก็คือใช้ตัว eye makeup remover แยกต่างหากแค่นั้นเองแต่ว่าในส่วนอื่นๆของหน้าเนี่ยทั้งลิปทั้งตัวอื่นๆเนี่ยซารี่รู้สึกว่ามันสะอาดได้ในขั้นตอนเดียวอย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆนั่นก็เป็นบทสรุปที่ซารี่ได้มาจากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จาก Neutrogena นะคะ Oil to Foam อันนี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ซารี่ชอบคือกระเถิบชั้นมาเลยอ่ะปกติซารี่จะใช้บาล์มทำความสะอาดหน้าเกือบทุกวันตัวนี้เนี่ยคือชอบพอๆกันกับการใช้บาล์มทำความสะอาดหน้าเลยอยากให้ทุกคนได้ไปทดลองใช้ไปลองดูก็ได้สูตรนี้นะคะอยู่ที่ราคา449บาทค่ะได้มาอยู่ที่142 ml นะคะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้ตามร้านวสันทั่วไปนะคะแล้วก็ใครที่ลองใช้สูตรนี้แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งสูตรสีชมพูที่เขาจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวหน้านะคะแล้วก็อีกสูตรนึงคือสูตร Deep Clean สีฟ้านะคะใครทดลองใช้สูตรไหนแล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเผื่อว่าใครที่มาอ่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับซารี่ก็ชอบตัวนี้มากๆแล้วก็แนะนำให้ไปลองเช็คกันดูนะคะขอบคุณ Neutrogena ด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ในเทปวิดีโอนี้ของซารี่นะคะให้ซารี่เอานวัตกรรมใหม่เป็นการล้างเครื่องสำอางแบบใหม่ๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะโอเควันนี้ซารี่มีแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย